สวัสดีครับทุกคนผมฮาร์ดวันนี้ผมจะมารีวิวโอ้ขนฟีนิกซ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวขนฟีนิกซ์ตื่นกับไม่ตื่นกันนะครับว่าเป็นยังไงในแพทใหม่นี้ 17.3 กันนะครับโมเดลขนฟีนิกซ์เวอร์ชั่นใหม่นี้ผมบอกเลยนะครับสวยงามมากเลยโอเคครับทุกคนไปดูขนฟีนิกซ์ตื่นกับไม่ตื่นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงในเวอร์ชั่นใหม่นี้โอ้โอเคครับทุกคนนี่คือผลฟีนิกซ์เวอร์ชันที่ยังไม่ตื่นนะครับนี่คือผลฟีนิกซ์เวอร์ชันที่หลับอยู่นะครับผมโอเคครับสกิลแรกของผลฟีนิกซ์นะครับสกิล Z นะครับชื่อว่าแคนนอนครับผมใช้ค่ามาสเตอรี่1ครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองโจมตีใส่ตัวนี้นะกดสกิล Z ค้านะครับฮึบทุกคนดูดิตั้งท่าต่อยละเดี๋ยวเรามาลองโจมตีกันนะครับว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนฮึบอุ้ย 3,700 เลยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ดิมานี่ฮึบย่าอุ้ยมันจะมีไฟสีน้ำเงินออกมานะครับสวยมากเลยนะครับทุกคนฮึบฮี่พอศัตรูโดนสกิลไปใช่ไหมครับศัตรูก็จะกระเด็นครับผมสกิลต่อไปนะครับสกิล X นะครับสกิล X ใช้ค่ามาสเตอรี่90ครับผมอะชื่อว่า Regeneration Flame ครับผมอะกดสกิล X ค้างนะครับโอ้ทุกคนดูดิเหมือนว่ามันเป็นอาณาเขตที่เราสามารถฮีลเลือดได้นะครับโอ้โหทุกคนดูดิพลังงานของผมนี่คือลดไวมากครับทุกคนพลังงานผมลดไวมากดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเลือดน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดตัว X ดูนะครับฮึบทุกคนดูดิเพิ่มโคตรไวเลยอะแต่ว่าต้องแลกด้วยพลังงานที่ลดไวเหมือนกันอ๋อทุกคนครับถ้าหากเรามีพันธมิตรหรือว่ามีเพื่อนสกิล X นี้สามารถฮีลเลือดให้เพื่อนเราได้นะครับถ้าหากเพื่อนเราเป็นพันธมิตรกับเราขอแค่ให้เป็นพันธมิตรต่อกันก็พอครับถึงจะฮีลกันได้นะครับสกิลต่อไปนะครับสกิล C นะครับใช้ค่ามาสเตอรี่160ครับผมชื่อว่า Fast Kick ครับผมมาดูกันลูกเตะนี้จะเท่ขนาดไหนกดสกิล C ค้านะครับปึ๊บเฮ้ยตั้งทาแล้วมีไฟออกมาจากขาขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองโจมตีศัตรูนะครับว่าเป็นยังไงย่าอุ้ยดาเมจ 2,900 เลยนะครับเดี๋ยวใหม่ดิฮึบทุกคนครับสกิล C นี่คือคูลดาวไวมากครับทุกคนเป็นสกิลที่คูลดาวไวมากครับโอ้สกิลต่อไปนะครับสกิล V นะครับใช้ค่ามาสเตอรี่250นะครับชื่อว่า Full Transformation ครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล V เลยนะครับฮึบโอ้ทุกคนลองดูรายละเอียดดีเทลดีครับสวยงามมากครับทุกคนฟีนิกซ์ในเวอร์ชันใหม่นี้คือสวยงามมากครับเฮ้ยนี่มันลูกไก่นี่ว่ะทุกคนครับดูพลังงานของผมดิพลังงานของผมมันจะค่อยๆลดนะครับทุกคนถ้าหากผมแปลงร่างเป็นร่างฟีนิกซ์แบบเต็มตัวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนที่ดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บโอ้โหทุกคนครับกระพือปีกออกมาได้ดูดีมากครับทุกคนในเวอร์ชันใหม่นี้ทุกคนดูดิทำไมมันน่ารักจังวะสวยงามจังเลยลูกเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลอื่นดูนะครับว่าฟีนิกซ์เป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองกดสกิล Z ดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บโอ้ปล่อยระเบิดไฟสีฟ้าไปหาศัตรูนะครับแล้วพอศัตรูโดนเข้าไปศัตรูก็จะกระเด็นครับผมฮะไหนลองสกิล X ดิฮึบโหทุกคนดูดิอุ้ยพลังงานจะลดลงต่อไปสกิล C นะครับสกิล Fast Kick ฮึบอย่างเฟี้ยวอ่ะทุกคนครับพอเรากลายเป็นฟีนิกซ์ใช่ไหมครับสกิลที่เราโจมตีเข้าไปเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับสกิลต่อไปนะครับสกิล F นะครับสกิล F ชื่อว่าไฮบริดฟลายครับผมอ่ะเป็นร่างไฮบริดนะครับใช้ค่ามาสเตอรี่30ครับผมสกิล F เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล F คานะครับปึ๊บดูรายละเอียดดูดีเทลดิแสงสีนี่คือดูสวยงามมากครับทุกคนในเวอร์ชันใหม่นี้ขอดูหน้าตาหน่อยขอดูหน้าตาหน่อยเฮ้ยดูเหมือนว่าเราต้องกดสกิล F คานะครับถ้าเราไม่กดคาเดี๋ยวมันจะออกจากล่างนะครับดูนะเนี่ยคือผมต้องกดค้างไว้นะครับเพื่อที่จะบินได้ต่อนะครับโอเคครับทุกคนการรีวิวผลฟีนิกซ์เวอร์ชันที่ยังไม่ตื่นก็มีเพียงแค่นี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปดูฟีนิกซ์เวอร์ชันที่ตื่นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงในเวอร์ชันใหม่นี้ไปกันโอเคครับทุกคนผมกลับมาละนี่คือผลฟีนิกซ์เวอร์ชันที่ตื่นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงในเวอร์ชันใหม่นี้ดุยทุกคนครับเดี๋ยวผมใช้ทุกคนดูนี่ฟีนิกซ์เวอร์ชันที่ตื่นแล้วจะสามารถทำแบบนี้ได้นะครับดูนะไม่ต้องกดสกิลอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะกดคลิกใส่ศัตรูนะครับว่าเป็นยังไงดูนะฮึบเฮ้ยมาทุกคนครับผลฟีนิกซ์ตื่นเราสามารถกดโจมตีศัตรูได้นะครับโดยไม่ต้องกดสกิลดูนะโอ้ดาเมจก็หลายพันเลยนะครับทุกคนถ้าห่างโจมตีศัตรูหลายตัวเนี่ยฮึบโอ้โห 1,700 สุดยอดไปเลยสกิลแรกนะครับสกิล Z นะครับใช้ค่ามาสเตอรี่1ครับผมอะชื่อว่า Cremation Cannon ครับผมอะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล Z ค้านะครับฮึบเฮ้ยทุกคนครับดูดิเดี๋ยวผมจะลองโจมตีศัตรูกันนะครับว่าเป็นยังไงโหมีปีกด้วยฮึบอุ้ยเดี๋ยวเอาใหม่นะฮึบอุ้ยฮึบดาเมจ 3,200 เลยนะครับทุกคนถ้าหากโจมตีศัตรูตัวเดียวทุกคนครับพอเราสกิล Z ไปหาศัตรูใช่ไหมครับดูเหมือนว่ามันจะมีไฟสีฟ้าออกมาด้วยนะครับพอศัตรูโดนไฟสีฟ้าเข้าไปศัตรูตัวนั้นก็จะติดเบิร์นด้วยนะครับสุดยอดไปเลยโหทุกคนดูดิดูซิว่ามันจะไกลได้แค่ไหนฮึบ
โอ้โอเคครับทุกคนสกิลต่อไปนะครับสกิล X นะครับสกิล X ใช้ค่า Mastery 90ครับผมอะชื่อว่า Blue Frame ครับผมอะดู Blue Frame เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล X ค้านะครับฮึบโอ้ทุกคนดูดิดูเหมือนว่าเรื่องมันจะเพิ่มไวขึ้นด้วยนะครับทุกคนส่วนพลังงานก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆครับผมบอกเลยนะครับผลฟินิกในตอนนี้นี่คือแบบว่าเป็นสายซัพพอร์ตอย่างแท้จริงเลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่เลือดน้อยเนี่ยสามารถเดินมาหาเราได้ทุกเมื่อเลยนะครับกดติดกิ๊บเอ็กไว้แล้วก็หิวให้เขาได้เฉพาะคนที่เป็นพันธมิตรต่อกันนะครับถ้าเป็นพันธมิตรต่อกันก็หิวกันได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้นะครับสกิลต่อไปนะครับสกิล C นะครับใช้ค่ามาสเตอรี่160นะครับชื่อว่าเฟรมเอ็กโซดัสครับผมอะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล C ค้างเลยนะครับฮึบอุ้ยอุ้ยทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวใหม่นะกดสกิล C เลยนะครับฮึบฮึบอุ้ยดาเมจ 3,500 เลยนะครับทุกคนสกิล C นี่คือสุดยอดมากครับฮึบเย้โอ้ทุกคนสวยงามอลังการมากครับผมบอกเลยนะครับศัตรูตัวไหนที่โดนสกิล C นี้เข้าไปมีจุกแน่นอนครับคือมันจะทำการจับศัตรูขึ้นบนท้องฟ้าใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็จับทุบลงพื้นเลยเดี๋ยวใหม่นะฮึบย่าอุ้ย 3,500 สุดยอดไปเลยโอเคครับทุกคนสกิลต่อไปนะครับสกิล V นะครับใช้ค่ามาสเตอรี่250นะครับทุกคนชื่อว่า Blazing Plumage นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล V เลยนะครับฮึบอุ้ยทุกคนดูดิโอ้รายละเอียดดีเทลนี่คือสวยงามมากครับทุกคนในเวอร์ชั่นใหม่นี้ทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะบินเร็วด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองแปลงร่างใหม่นะครับเฮนชินโอ้ทุกคนดูรายละเอียดดีเทลสิครับสุดยอดไปเลยในเวอร์ชั่นใหม่นี้จากตอนแรกเป็นลูกไก่ตอนนี้กลายเป็นไก่นางฟ้าแล้วนะครับทุกคนอะไรขนาดนั้นวะเดี๋ยวผมจะลองโจมตีศัตรูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลอื่นโจมตีศัตรูกันนะครับว่าเป็นยังไงในร่างทันฟอร์มนี้กดสกิลแซดนะครับฮึบโอ้โห 3,300 เดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะฮึบโอ้ไหนลองสกิล X ดิสกิล X ฮึบโอ้ทุกคนบินไปแล้วก็หิวเลือดไปนะครับทุกคนดูเหมือนว่าตอนแปลงร่างพลังงานของเราก็ค่อยๆลดไปด้วยนะครับทุกคนดูดิสกิลต่อไปนะครับสกิล C นะครับเดี๋ยวดูดิว่าเป็นยังไงฮึบโอ้หุยโคตรเท่เลยเดี๋ยวใหม่ฮึบอย่างเฟี้ยวสกิลต่อไปนะครับสกิล F นะครับสกิล F ใช้ค่ามาสเตอรี่30ครับผมอะชื่อว่า Swift Fly ครับผมอะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล F ได้เลยนะครับไม่ต้องกดค้านนะครับนี่ครับทุกคนไม่ต้องกดค้านนะครับก็ปิดได้เลยนี่ฮะโอ้โหดูเหมือนว่าความเร็วในการเคลื่อนที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทุกคนหรือเปล่าวะโหทุกคนดูดิรายละเอียดดีเทลก็ก็ใช้ได้นะเนี่ยโหทุกคนฟินิกซ์เดเวอร์ชั่นใหม่นี่คือสุดยอดมากครับทุกคนดูครับพอเราไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหมครับทุกคนดูเหมือนว่าไฟฟินิกซ์มันตกลงบนพื้นด้วยนะครับมันจะค่อยๆตกด้วยดูนะและศัตรูก็จะโดนดาเมจด้วยนะครับทุกคน100 200 300ไปเรื่อยๆเลยนะครับดูดิ170ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่นิ่งๆไฟก็จะตกลงบนพื้นนะครับดูเหมือนว่าในร่างฟินิกซ์มันจะไม่มีนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะกลายร่างฟินิกซ์เต็มตัวแล้วก็ลองกดตัว F ดูนะครับว่าเป็นยังไงฮึบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวใหม่นะฮึบอุ้ยได้มา 2,500 เลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนการรีวิวผลฟินิกซ์ตื่นกับไม่ตื่นก็มีเพียงแค่นี้นะครับทุกคนในเวอร์ชั่นใหม่นี้ผมบอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากครับทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยรายละเอียดดีเทลคือดีมากครับทุกคนถ้าหากผมรีวิวผิดพลาดอะไรตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถติและบอกกันได้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณมากมากครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายฮึบโอ้ยสวยงามจัด